สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะซอฟก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำเมนูสนุกๆด้วยกันอีกแล้วส่วนหน้าตาเมนูของเราในวันนี้นะคะจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยของเราน่ารักน่ารู้น่ากินมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอยากจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เองที่บ้านทุกๆคนจริงๆนะคะว่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของเราสำหรับเมนูนี้จะมีอะไรกันบ้างมาทางนี้เลยค่ะนี่เรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบนะคะก็อย่างที่ทุกคนสามารถเห็นได้ค่ะบนเขียงที่ซอฟจัดไว้แล้วอย่างที่เห็นนะคะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะเป็นนมเปรี้ยวค่ะเป็นนมเปรี้ยวนะคะซึ่งตอนไปซื้อเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินรสอะไรดีก็เลยหยิบมันมาทุกแบบเลยนะคะก็อย่างที่เห็นได้นะคะเป็นนมเปรี้ยวดัชมิลต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งค่ะซึ่งซอสก็มีเตรียมเป็นขนมทินนี่นะคะมีซีเรียลมีโอริโอ้เล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเยลลี่หมีน้อยเยลลี่หมีน้อยก็รวมไปถึงเยลลี่ปีโป้แล้วก็เยลลี่ต่างๆที่ไว้ใช้ในการตกแต่งนั่นเองค่ะเฮ้นี่คือส่วนแรกนะคะผ่านไปซึ่งจริงๆที่อยากจะบอกก็คือตรงนี้เนี่ยเราได้คอลเลกต์เป็นอะไรเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเป็นขนมแบบไหนก็ได้ที่ชอบนะคะแต่ซอฟก็เลือกมาเป็นประมาณนี้ต่อมานะคะที่ต้องใช้นั่นก็คือเกลือค่ะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเกลือเนี่ยใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆเรียกว่าอะไรเกลือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยจะดีกว่าค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าซอฟอยู่หอนะคะแล้วก็แถวนี้เนี่ยหาเกลือเม็ดใหญ่ๆไม่ได้ก็เลยได้เป็นเกลือใช้ทำกับข้าวแบบนี้มาแทนซึ่งใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะที่จะใช้ก็จะมีหนังสือพิมพ์กรรไกรไม้พายกาละมังเล็กๆค่ะหม้อเล็กหม้อใหญ่ใช้2หม้อเลยนะคะคืออันหม้อเล็กเนี่ยเราจำเป็นต้องหาภาชนะอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหม้อแต่เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสเตนเลสนะคะแล้วก็สำหรับหม้อใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าเราไม่มีหม้อแบบนี้เราจะใช้เป็นโถใบกระมังเล็กๆอีกชั้นนึงที่เล็กกว่าอันนี้มาซ้อนกันก็ได้นะคะซึ่งฟังแล้วอาจจะดูงงเอ๊ะแล้วจะเอามาทำอะไรตั้งหลายใบหลายแบบแบบนี้ถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่วิธีการทำของเรากันเลยค่ะโอ้ลืมบอกวัตถุดิบอีกอันนึงที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดที่เป็นเกล็ดเล็กๆอย่าลืมเตรียมมาด้วยนะคะก็เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยมาขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะหยิบหนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์ของเราเตรียมไว้สักประมาณ2ฉบับละกันเนาะเราเอากระมังของเรามาก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาหนังสือพิมพ์ของเรานะคะวางลงไปเลยค่ะวางลงไปแบบนี้โอเคนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเราก็จะใช้หม้อหรือว่าเราจะใช้เป็นกะละมังที่เล็กกว่าอันนี้ก็ได้หรือจะชามอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยแบบนี้เราก็ยัดขอบๆหนังสือพิมพ์ลงไปให้แน่นๆให้หม้อเราไม่ขยับแต่ระวังกะละมังแตกนะ นะคะถ้ากะละมังใครอายุเยอะนิดนึงก็อาจจะใจเย็นๆค่อยยัดเดี๋ยวกะละมังแตกนี่เราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้ดูค่ะนะคะพอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็วางเอาไว้แบบนี้ชเวฟนี้เลยค่ะเรามาพร้อมกับน้ำแข็งเกล็ดนะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่ มาอีกถุงนึงอะเมื่อตะกี้นี้กลัวว่าน้ำแข็งจะไม่พอนะคะใส่ลงไปอีกค่ะน้ำแข็งเกล็ดใช่นี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเต็มๆหม้อแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเอาหม้อเล็กๆของเราที่เป็นสเตเลตตัวนี้ต้องเป็นสเตเลตนะคะจะเป็นชาเป็นถ้วยเล็กๆก็ได้ซึ่งเราจะเอาอันนี้นะคะมาใส่แหวกตรงนี้เลยค่ะแหวกตรงกลางหม้อของเรานะคะให้พอดีใส่หม้อเราลงไปได้นี่ค่ะโอเคทีนี้นะคะหน้าตาของเรานี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะคือจะมีหม้อของเราเวลายกมันเนี่ยจะเป็นรูโบโบแบบแข็งรูน้ำแข็งโบโบแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่วางหม้อค่ะเราจะหยิบเกลือของเรามาก่อนนะคะซึ่งเราจะต้องใช้กรรไกรตัดนิดนึงค่ะนี่ตัดเลยค่ะชัวร์นะคะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยต้องระวังเกลือหกนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆโรยเกลือลงไปเลยอยากจะบอกว่าให้โรยเยอะๆเลยนะคะอันนี้ซอฟซื้อเกลือเป็นแบบ1กิโลกรัมมาซึ่งซอฟคาดว่าซอฟจะน่าจะโรยลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของห่อนี้เลยค่ะนี่ค่ะโรยให้ทั่วทั้งบนและล่างแบบนี้
นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเกลือตัวนี้เนี่ยเราก็เก็บดีๆระวังอย่าให้หกนะคะทีนี้เนี่ยเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็นำถ้วยของเรานะคะมาใส่เหมือนเดิมเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้สเต็ปต่อมาสำคัญมากๆนั่นก็คือขั้นตอนการเลือกรสชาตินมเปรี้ยวของเราค่ะซึ่งอย่างที่ซอฟบอกไปว่าตอนซื้อเนี่ยไม่การตัดสินใจไงเลือกไม่ถูกจะเอารสชาติอะไรดีก็เลยหยิบมาหมดเลยค่ะมาตอนนี้นะคะก็วันนี้โซใส่เสื้อสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาขวดสีเขียวเลยค่ะไม่เขียวกันเลยนะคะซึ่งเราก็เทลงไปเลยในปริมาณประมาณหนึ่งนะคะจวบเทหน่อยๆก่อนก็ได้ไม่พอแล้วค่อยเติมอะไรแบบนี้นะคะเทเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็รอสักครู่นึงค่ะจังหวะนี้เนี่ยเราจะรอให้เกลือกับน้ำแข็งของเรานะคะทำปฏิกิริยาให้ชามสเตเลตหม้อหรือถ้วยสเตเลตตรงกลางของเราเนี่ยเกิดความเย็นแข็งตัวค่ะนั่นจะทำให้น้ำนมเปรี้ยวของเราที่เราคุ้นตากันดีอยู่เนี่ยจะแปรสภาพกลายเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาเย็นตัวแป๊บหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอไปแล้วเมื่อกี้สักครู่นึงค่ะตอนนี้อยากให้ดูใกล้ๆค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมของเราเนี่ยถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นนี่เริ่มเกาะตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะหุยอ่ะมันช่างน่าตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะซอฟมีการเติมน้ำแข็งไปเพิ่มเพื่อให้รอบๆหม้อของซอฟเนี่ยมีความเย็นเสมอเหมือนเท่ากันหมดนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเกลือไปหน่อยนึงด้วยเพราะว่าซอฟเพิ่มปริมาณน้ำแข็งดังนั้นซอฟก็เลยเพิ่มปริมาณเกลือลงไปด้วยเช่นกันค่ะจังหวะนี้เนี่ยเราก็เริ่มคนได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่คนเขาไปเรื่อยๆค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะนี่อยากให้ดูค่ะตอนนี้เนี่ย texture ของนมเปรี้ยวของเรากลายเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมคะมีความเป็นเกรดค่ะนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นค่ะเพราะว่าของจริงคือต่อจากนี้นี่เราก็คนเลยค่ะคนเลยเอาละค่ะหลังจากที่เราคนนมเปรี้ยวของเรามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอยากให้ทุกคนดูใกล้ๆดูเลยนี่เริ่มเป็นก้อนแล้วค่ะนี่เหมือนมันบดเลยค่ะไม่ใช่มันบดนี่คือนมเปรี้ยวของเรานะคะจังหวะนี้เนี่ยแหละค่ะสำคัญค่ะเพราะจะเป็นจังหวะที่เราใส่ท็อปปิ้งลงไปในนมเปรี้ยวของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะซอฟก็จะเลือกเป็นปีโป้สีแดงเพราะเราใส่เสื้อสีแดงนะซอฟควรจะเลือกสีแดงตั้งนานแล้วซึ่งเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะปีโป้ใส่ลงไปเลยจืดๆจะนี่บีบลงไปเลยนะคะบีบปุ๊บลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ใช้ไม้พายของเราในการหั่นปีโป้ของเราข้างในไอติมเลยค่ะนี่ค่ะจึ้มจืดดึ้มจึ้มจึ้มจืดจึ้มแบบนี้ค่ะหั่นไปแล้วก็คนไปด้วยเลยค่ะทั้งหั่นทั้งคนรวมกันไปแบบนี้ค่ะโอ้ยดูสิเริ่มเป็นก้อนแล้วฉันตื่นเต้นนะเก๋โอเคค่ะแล้วสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำเช่นเดิมค่ะนั่นก็คือการรอแล้วก็กวนแล้วก็รอให้เขาจับตัวมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองว้าวนี่แล้วหลังจากที่เราคนกันมาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราได้หน้าตาของมันกลายเป็นไอเต็มแล้วนี่เฮ้ยที่ดีใจเนี่ยไม่ใช่ดีใจแค่เขาเป็นไอติมค่ะแต่ที่ดีใจเพราะมันเป็นอะไรที่เราทำเองมูลค่าเขาอยู่ตรงนั้นค่ะมันคือความภูมิใจค่ะตื่นเต้นนะคะซึ่งหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปลง Instagram เก๋ๆนะคะอวดเพื่อนผองของเราได้อุ๊ยเนี่ยหลายคนจะงงว่าทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นสีชมพูนะคะนั่นก็เพราะว่าเมื่อกี้นี่เนี่ยซอฟใส่ปีโป้ลงไปนะคะยังมีเนื้อปีโป้ยังอยู่ค่ะนี่ค่ะเนื้อปีโป้โอ้โหดู texture ของเขาชัดๆสิคะนี่มีความเป็นไอติมค่ะน่าเป็นไอติมนมเปรี้ยวที่เราทำเองนะคะมันสุดยอดตรงนี้นั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะเห็นว่าเขาจับตัวเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเป็นไอติมแบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาค่ะนั่นก็ถึงเวลาจัดใส่จานเลยเย้ขอไปเอาถ้วยแป๊บนึงมาแล้วมา
พร้อมถ้วยนะคะซึ่งถ้วยนี้เนี่ยซอฟแอบเอาไปแช่ตู้เย็นตั้งแต่ก่อนเราจะเริ่มทำเพื่อให้ไอติมอยู่ได้นานขึ้นซึ่งร้านไอติมส่วนใหญ่ก็ใช้เทคนิคนี้กันนะคะเราก็จะทำแบบนั้นเราก็จะเอาถ้วยไอติมวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรามีสกู๊ปค่ะเราจะทำแบบเซียนๆค่ะนี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราก็ทำการตักสกู๊ปไอติมของเราเลยนี่มันดูชงงดงามชม้อยช้อยมดมากจุดๆๆๆขอขูดข้างๆออกมารวมกันนะคะเอื้อเอื้อ1 2 3อึชนี่เป็นไอติมทำเองอะอึดจุดๆๆอุ้ยลงไปสิที่รักลงไปที่รักที่รักนี่ได้แล้วได้แล้วได้ไอติมของเราค่ะจังหวะนี้นะคะเราก็ต้องตกแต่งค่ะนี่เลยค่ะสาวก็จะเอาโอริโอ้นะคะมาเป็นมุมโอริโอ้ตรงนี้ใส่ลงไปเยอะๆเลยนี่ค่ะเป็นมุมโอริโอ้นะคะมุมดอกไม้มุมดอกไม้อยู่ข้างๆค่ะมุมหมีน้อยด้วยมุมหมีน้อยใส่ลงไปนะคะเอาหมีน้อยใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะมีมุมซีเรียลด้วยค่ะใส่ขอบๆลงไปแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วอันที่1ปีโป้อันที่2ปีโป้2อันเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็ขอตกแต่งด้วยเยลลี่อันนี้นี่ชวบจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะซอฟขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าไอติมนมเปรี้ยวผัดทรงเครื่องค่ะทรงเครื่องมากเนื่องจากมีท็อปปิ้งหลักรสที่เราชอบนะคะรู้สึกสนุกภูมิใจและอร่อยค่ะที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเมนูที่ซอฟนำมาทำกันในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและอย่าลืมลองไปทำทานกันดูที่บ้านนะคะใช้นมเปรี้ยวแล้วก็อุปกรณ์หาได้ง่ายมากๆเลยทำออกมาหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมถ่ายรูปมาแชร์กันสำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย